คนครับนับว่าเป็นข่าวเศร้าครับผมเมื่อล่าสุดนั้นนักร้องชื่อดังอย่างยุค90อย่างคุณโคโค่ลีนะฮะได้ตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตตัวเองในวัย48ปีครับซึ่งเจ้าตัวนั้นเป็นเจ้าของผลงานเพลงดังอย่าง Reflection ครับผลงานของเธอนั้นมีอะไรตราตรึงในใจบ้างติดตามกับคม Recap ครับสำหรับโคโค่ลีนะครับหลายคนรู้จักเธอในฐานะของนักร้องและก็ศิลปินชื่อดังครับโดยเธอนั้นนะฮะได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชันของทางดิสนีย์เรื่องมู่หลานครับกับเพลง Reflection นั่นเองนอกจากนี้นะครับยังมีเพลงดังที่หลายคนคงคุ้นหูกันกับเพลง Before I Fall in Love ครับซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่จูเลียโรเบิร์ตส์นำแสดงครับโดยนอกจากผลงานเพลงของโคโค่แล้วนั้นนะครับในปี2001นะฮะโคโค่นั้นได้รับแต่งตั้งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Chanel ฮะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนเชื้อสายจีนคนแรกที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียครับที่ได้ทำหน้าที่นี้แต่ก็ถูกต่อต้านในหมู่แฟนคลับ Chanel ในฮ่องกงที่หาว่าเธอนั้นเซ็กซี่เกินไปและไม่สง่างามพอสำหรับแบรนด์ในปีเดียวกันนะครับโคโค่นั้นนะครับก็ได้ร่วมงานแฟชั่นโชว์ฤดูใบไม้ร่วงของแบรนด์ Chanel ด้วยครับซึ่งแน่นอนว่าเธอนั้นได้ใส่ชุดเลื่อมสีสันสดใสครับรวมถึงนะครับเธอยังได้เดินบนพรมแดงในงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่73ด้วยครับพร้อมกับการโชว์เพลง A Love Before Time ที่เธอร้องประกอบภาพยนตร์ของผู้กำกับชื่อดังอังลีนั่นเองครับและความยิ่งใหญ่ของเธอนะฮะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าปี2024นะครับเธอกำลังจะได้ร่วมงานกับเซนเซนลีครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ชื่อดังนะฮะของเซี่ยงไฮ้นั่นเองฮะซึ่งไดโคโค่นั้นนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกคอลเลคชันใหม่ปี2024ครับต้องขอแสดงความเสียใจและก็ความอาลัยกับการจากไปของนักร้องชื่อดังด้วยครับเชื่อว่าผลงานเพลงของเธอนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในใจแฟนเพลงตลอดไปครับ